วัสดีครับเช้านี้เรามาดูสะพานที่ผมเคยมารีวิวไว้ครั้งที่แล้วนะครับเขาทำคานคอดินทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็เขาก็เตรียมบทอัดที่จะทำตัวทรานซิชันตัวเชื่อมต่อกับถนนนะฮะตรงนี้เนี่ยผมไปดูสะพานเดิมมาแล้วนะครับสะพานเดิมนี่เป็นแบบหล่อในที่ทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทำแบบที่จะหล่อตรงกลางคลองนี่ก่อนเลยนะครับเขาทำแบบไม้แล้วก็เดี๋ยวจะคงเดิมทำแบบพื้นแล้วก็ลงเหล็กเทคอนกรีตในที่เลยนะครับส่วนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะตรงนี้ก็คงจะใช้แบบหล่อในที่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะตามแบบของมาตรฐานกรมทางหลวงเนี่ยเขาจะใช้แบบหล่อในที่นะครับนี่นะครับผมเดินไปดูสะพานเดิมนะฮะเขาก็เป็นแบบหล่อในที่นะครับหล่อที่ทั้งหมดเลยแต่สะพานเดิมนี่นะครับคือสแปนมันสั้นนะฮะการหล่อในที่ก็คงจะถูกกว่าการใช้ Pcast นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช้รถเครนแล้วก็จ้างหล่อแล้วก็ต้องดึงสลิงอะไรต่างๆนี่นะครับผมคิดว่านะน่าจะถูกกว่า ถ้าแพงกว่าเขาอาจจะมีการขอร้องเออทำเป็น Pcast มาเถอะนะแล้วก็วางแล้วก็เทท็อปปิ้งนั้นหน่อยนะแต่ว่าตามมาตรฐานกรมทางหลวงก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะครับเพราะแบบส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำออกมาในรูปแบบของเหมือนกับเป็นโบรชัวร์เลยนะครับมาเป็นแบบแพ็กเกจเลยนะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะมีรายการเหล็กเสริมอะไรต่างเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะต้องมีการคำนวณใหม่ทั้งหมดซึ่งมันอาจจะเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ใช้แบบปรับมาตรฐานดีกว่าง่ายดีจบนะครับไม่ต้องคิดมากนะฮะทำตามแบบก็จบนะครับโอเคนี่ก็คือสะพานข้ามคลองนะครับเรียบถนน366นะครับทางเลี้ยงเมืองลพบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูว่านู้นน่ะเขามีการเทคอนกรีตไว้เป็นบางส่วนแล้วนะครับครับตรงจุดนู้นเนี่ยจะเป็นสะพานที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็จะมาตรงถนนที่เชื่อมต่อนะครับสังเกตดูครับว่าเขาทำถนนเนี่ยยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถรีวิวพาไปดูนะครับว่าถนนนี่มันไปถึงขนาดไหนฮะซึ่งทำได้เยอะมากเลยนะครับ